ใหม่อีซูซู D-Max Platinum ยิ่งใช้ยิ่งรวยในเมื่อมันอยากได้ข้อมูลเรานะเราก็ย้อนรอยมันให้คนติดต่อมันไปว่าถ้าอยากได้ข้อมูลของเราให้เอาเงินไปใส่ไว้ในรถแล้วก็บึ้มมันทิ้งทั้งคนทั้งรถผมคนจนเที่ยวแล้วครับไม่เห็นมีใครน่าสงสัยเลยครับแล้วผู้กองรู้ได้ไงครับว่าในรถมีระเบิดครับฮัลโหลยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับผู้กองตกลงให้คุณเป็นใครเนี่ยทำไมคุณถึงมาช่วยผมผมก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่อยากจะเป็นคนดีเท่านั้นผมขอเดานะว่าคุณคงจะเป็นหนึ่งในแก๊งที่อยากจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีใช่ไหมผมคงไม่จำเป็นต้องตอบคำถามกับคุณมั้งแล้วคุณช่วยผมมาทำไมก็นานๆทีผมถึงจะเจอตำรวจเก่งๆอย่างคุณสักคนเมื่อกี้นี้คุณบอกว่าคุณอยากกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีถ้างั้นคุณก็ให้เบาะแสกับผมสิโอเคงั้นเดี๋ยวผมโทรกลับคุณไปเบอร์นี้ก็แล้วกันนะขอโทษนะครับผู้กองหลังจากวันนี้เบอร์นี้คงใช้ติดต่อไม่ได้อีกละเอางี้คุณมีอีเมลไหมไว้คุยทางเอ็มแล้วกันโอ้โหแม่คุณนี่วัยรุ่นจริงๆเลยนะพี่หินครับไอ้ตำรวจนั้นมันรู้ตัวหนีรอดไปได้ครับจะรู้ได้ยังไงฮะถ้าไม่มีใครส่งข่าวแล้วพี่สงสัยใครครับแกก็รู้ว่าฉันสงสัยใครงั้นเราเก็บมันเลยไหมพี่ยังมันฉันมีงานใหญ่ให้มันทำแล้วอีกอย่างนึงฉันอยากจะจับให้มันได้คานางคาเขามากกว่าเพราะถ้าเกิดว่ามันไหวตัวหนีไปก่อนนะพี่พี่สาวมันอยู่กับฉันทั้งคนมันไม่กล้าหนีไปไหนถ้าแกคิดทรยศฉันมีโทษสถานเดียวเลยตายเห็นไหมเห็นไหมต่อคันที่มาเนี่ยคันละ500เนี่ยอยู่เฉยๆได้ตังค์ไปฟรีเลยของเราของเราของเราขับระวังนะว่าตายแล้ว500ทั้งวัน500ไปกี่คันแล้ว20คันสบายใช่ไหมล่ะเอานะจบไปจบไปเดี๋ยวขอจดนี้ไว้หน่อยนึงสองแปลงสองแปลงนี่พ่อโอเครู้บอกแล้วใช่ไหมไอ้ที่ดินที่มันซุดที่มันซุดเนี่ยพอไอ้เสี่ยโทนี่เนี่ยปุ๊บเนี่ยก็เป็นทำรายได้เป็นบ่อเลยรถขนไปปุ๊บได้เงินปั๊บสบายไหมถูกทำงานเมื่อไหร่จะได้มายืนตรงนี้นานหรือยังก็สองชั่วโมงผู้ใหญ่แล้วก็ซ่วกออกมาอีกสักมีหน้าเจ็ดแปดดินซุดเป็นแถบเลยนะพ่อเนอะเออดินซุดเต็มไปหมดเลยเฮ้ยไปเราไปกันไปเฮ้ยพวกนี้หมายความว่าไงก็หมายความว่าเราเป็นพวกหนักเป็นดินถูกไม่ต้องมาย้ำเข้าใจแล้วขอโทษครับผู้ใหญ่นั่นก็ได้จ้ะมันผิดด้วยเหรอพื้นดินแถวๆนี้มันแห้งแล้งมันปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นเสียโทนี่เนี่ยก็เลยเสนอไปว่าในเมื่อมันปลูกอะไรไม่ขึ้นเราก็ซ่วกไปใต้ดินแล้วดูดเอาทรายใต้ดินออกไปขายเสียโทนี่ผิดด้วยเหรอครับที่อยากให้ชาวบ้านเขามีกินไอ้เรื่องดินแห้งแล้งเนี่ยแค่เรามันใส่ปุ๋ยปรับสภาพดินแล้วก็ปลูกพืชคลุมดินแล้วก็ไม่ปลูกพืชทำลายค่า pH ในดินให้ขาดสมดุลแค่นี้ก็พอแล้วครับโอ้ยไม่เอาไม่เอาพอแล้วโถ่เขาจำไม่ได้มาเฟนไปแล้วโอ้ไปครับเสียเพราะยังมีอีกหลายที่ที่เขาต้องการให้เราไปแก้ปัญหาไอ้เรื่องดินแห้งเนี่ยป่ะไปสิกลางร้อนไปด้วยโอ้ได้ครับอากาศมาร้อนได้ครับนี่แกนี่แหละกลางให้ฉันไปเจ้านายไปลูกน้องเนี่ยไปทางไหนมาทางนี้กลางแม่ป่ะตรงนู้นคนอยากได้กลางเยอะผมแต่ก็ห้ามไม่ต้องห้ามไอ้ที่โดนไอ้โดนแกแกมันอะไรครับมานี่มันมีอะไรครับพ่อไปตามชาวบ้านไปมาช่วยกันขุดหลุมทรายใช่ไหมครับพ่อใช่ขุดหลุมใหญ่ๆเลยเอาไว้ฝังแกบ้าเปล่าไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไปตามชาวบ้านมาประชุมเรื่องที่ดิน
ราวที่แล้วในโทนี่มันยึดที่ดินชาวบ้านไปทั้งเยอะทั้งแยะนะที่คราวนี้นี่นะมันถึงขั้นจะสูบธรณีกันเลยแม่หนักแผ่นดินจริงๆนะไอ้คนเช่นนี้คนเช่นนี้เป็นคนหนักแผ่นดินครับเดี๋ยวจ้ารีบไปเลยครับพ่ออ่ะพี่ที่ดินของใครที่มันแห้งแล้งเนี่ยนี่ผู้ช่วยเกษตรตำบลเนี่ยเขามีวิธีมาแนะนำมาครับผมดินที่แห้งแล้งนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของทรายอยู่มากดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องเพิ่มสารอาหารให้แก่ทรายให้มากขึ้นก่อนที่จะมีการเพาะปลูกนะครับพี่ไม้เอาให้ยากอีกละง่ายๆเลยนะจ๊ะก็แค่ว่าให้ที่ดินของเราเนี่ยได้รับการพักฟื้นแล้วระหว่างที่รอเนี่ยก็ให้ชาวบ้านเขากินหินกินกรวดไปก่อนหรือไงไม่คนเก่งแหมไอหินไอกรวดอ่ะคงไว้คนอย่างเธอกินนั่นแหละไม่ต้องตกใจนะจ๊ะพ่อเขาได้คิดอาชีพเสริมให้พวกเราหาเงินกันแล้วจ้าก็เดี๋ยวที่ดินของใครมีปัญหาอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นี้นะก็บอกกับคุณไม้เขาไว้เดี๋ยวคุณไม้เขาจะไปจัดการให้นะไม้ไปถามได้เลยของลุงมีปัญหาใช่ไหมครับพ่อคิดออกยังไม่กล้าพูดเดี๋ยวชาวบ้านเขาใจเสียสีสองบองพ่อหนูพ่อกรุงเทพหนูไปดูให้เห็นไหมนานนะเป็นมือเป็นอะยืดแล้วก็แล้วถ้าเป็นคุณจะเลือกเหยื่อแบบไหนมีหลอกถามได้ไหมก่อนแล้วจะล่อมันยังไงแผ่นดินนี่ทำอะไรอยู่อ่ะกำลังชัดกับเพื่อนอยู่ไหนเคยบอกว่าไม่เคยมีเพื่อนที่ไหนนี่โถพี่นีนี่เชยจริงๆเลยนะเพื่อนในอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้จักก็คุยกันได้หิงวางแผนเก็บตำรวจที่คอยแกะรอยแก๊งเราแต่มันรอดไปได้เดี๋ยวนี้พี่นีพูดคำว่าแก๊งของเราได้เต็มปากเต็มคำแล้วนะพี่อะไรที่เป็นของหินพี่ก็รู้อยู่ในนั้นด้วยแล้วคนดีๆรอดตายเนี่ยมันไม่ดีเลยพี่น้องพูดแบบนี้แสดงว่าน้องเกี่ยวข้องด้วยจริงๆใช่ไหมผมก็เลยอยากจะทำอะไรดีๆเพื่อชดเชยกับสิ่งเลวๆที่เคยทำเอาไว้มากแผ่นดินน้องทำแบบนี้ถ้าเห็นเขารู้เข้าน้องจะเป็นอันตรายได้นะพี่นี่ถ้าพี่กลัวว่าผมจะเป็นอันตรายเนี่ยน้องก็หนีไปจากที่นี่สิพี่ให้ผมดูแลพี่ได้นะพี่ไปไม่ได้เพราะพี่รักมันมากกว่าผมใช่ไหมแผ่นดินพี่ใช่ผมจะบอกให้ก็ได้ว่าผมเองนี่แหละที่คอยช่วยเหลือตำรวจคนนั้นและผมจะช่วยไปตลอดจนกว่าพี่นีจะไปจากที่นี่แล้วถ้าพี่กลัวว่าไอ้หินมันจะฆ่าผมนะครับเราหนีไปด้วยกันสิพี่นะแล้วพี่ดีนะทำแบบนั้นไม่ได้หรอกถ้าเป็นแบบนี้เราคงไม่มีเรื่องอะไรต้องพูดกันอีกแล้วถ้าวันหนึ่งไอ้หินมันรู้ความจริงแล้วมันคิดจะฆ่าผมพี่นี่ก็ไม่ต้องมายุ่งกับผมแล้วกันพี่ทำแบบนั้นนะลูกที่กำลังจะเกิดมาก็จะไม่มีพ่อพี่จะปล่อยให้ลูกของพี่ไม่มีพ่อไม่มีแม่แบบเราสองคนไม่ได้หรอกแผ่นดินแป๊บนึงรักใช่ไหมแป๊บนึงนะคะ
บอกได้ว่าเวมากมายวัดเธอมากมายไม่มีหน่วยวัดได้หรอกความรักนี้โอ้โหหอนอยู่ได้กลับบ้านไปเลยปะบอกว่าเวมากมายวัดเธอวัดหนูไม่หน่วยวัดได้หรอกความรักนี้โอเคเพื่อน